อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาเปลี่ยนเมนูไข่พะโล้แบบเดิมๆให้เป็นของทานเล่นประจำบ้านแบบง่ายๆเมนูใหม่ด้วยเครื่องพะโล้ไทยปรุงสำเร็จราโลโบกันนะคะกับเมนูพะโล้ไข่กรอบเรามาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มจากใส่ไข่นกกระทาต้มลงในภาชนะตามด้วยแป้งและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่นกกระทาที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ไข่นกกระทาทอดลงในภาชนะแล้วเรามาเปลี่ยนไข่พะโล้แบบเดิมๆให้เป็นเมนูใหม่ด้วยการใส่เครื่องพะโล้ไทยปรุงสำเร็จราโลโบและน้ำมันงาเคล้าให้เข้ากันโรยงาขาวเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานกับบล็อกโคลี่จีพริกทอดและถั่วตัดโรยด้วยหอมเจียวป่วยกล้ามและต้นหอมซอยเส้นเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพะโล้ไข่กรอบอร่อยทำง่ายได้เมนูใหม่ไว้ทานเล่นประจำบ้านแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ